ับจังหวะการออกตัวครับน่าจะรอดหมดทุกคนจังหวะนี้ครับหัวหัวอยู่ข้างล่างนะครับหัวหัวที่เมื่อกี้อยู่ข้างล่างกันหมดออกตัวน่าจะคุกขีกันมาดูโค้งแรกครับมีปัญหาเหมือนเดิมถูกต้องไหมครับชัดเลยครับมาภาพนี้เอาได้ครับอันดับหนึ่งครับโน่คุงครับโน่คุงนะครับอันดับหนึ่งครับอันดับสองครับแบบนี้ครับเราตัดเข้าว่าสดจังหวะแป๊บหนึ่งครับจังหวะนี้รอสักครู่รอสักครู่เมื่อกี้ไงตั้งกล้องหลับเนี่ยตอนตกออกตกใจไงโดนดีเข้าหูดีเข้าก้นเลยครับคู่เลยคู่ต้องขอบอกว่าเมื่อกี้แค่ออกตัวนะก็ติดตัวลงโน่คูลงโดนแรงกดดันจากข้างหลังเยอะมากนะจากทีมเอกี้86รอสักคู่นะครับรอสัญญาณจากฟูจิสปีดเวย์สักคู่รอสักคู่รอสักคู่ซึ่งขอบอกว่าเกมการแข่งขันตอนนี้เป็นไงบ้างครับผลเป็นไงบ้างฮะผมมีจอหนึ่งรอสักคู่นะครับผมสนใจรอสักคู่โอเคมาเฮ้ยอันดับ2อ่ะเข้าภาคสดได้เลยครับคราวนี้ความมันตรงนี้ครับโน่คุมอันดับ1ครับอันดับ2คือน็อกสต็อก100เมียผมครับผมบอกตื่นเต้นฟ้าคว้ามาที่2เลยครับอันดับ3คุณปอประโซครับอันดับ4คุณอาร์ดูรอนครับอันดับ5คุณอัน170ครับอันดับ6สติฟนะครับอันดับ7คุณนัทวรครับอันดับ8อนันต์อาร์กากีครับอันดับ9เทพแบงค์ครับอันดับ10คุณ BPIN ครับเกิดอะไรขึ้นนะกับเจ้าจ๋าเมื่อกี้ผมมาดูอันดับหัวกันดีกว่าครับจ๋าอันดับ2อันดับ3อันดับ1ครับเอกกี้86ครับโน่คงจังหวะนี้ฮะอันดับ2อันดับ3ไล่กันทุกทีครับอันดับ9มีปอมาโต้แซงเจ้านันซ้อมนะอันดับ4คืออาร์ดูรอนครับอันดับ5คืออัน170ครับสตีฟแนทก็ไล่มาครับสตีฟแนทแซงในมาครับขึ้นมาแล้วครับอันดับ5ครับอาร์ดูรอนบอกว่าเสียตัวว้าเลยพี่เมื่อกี้ครับอาร์ดูรอนกำลังเต็มที่ท็อปครับอันดับ1สบายๆแล้วหิวแล้วตกเพราะว่าหมดหรือเปล่าอันดับ1ครับเต็มที่แต่ผมครับดูคำนี้หน่อยนี่ยาวๆครับได้ความเป็นขั้นแบบในรอบนี้เป็นของปาราโต้ครับตอนนี้ฮะมีสปอนเซอร์เข้ามาครับบอกว่าจากทางร้านเฟสนะครับราชพฤกษ์ทางร้านล้างรถที่เยี่ยมที่สุดเงาที่สุดของราชพฤกษ์นะครับบอกมาแล้วนะใครเข้าไปถึงล้างรถฟรีครับอันดับ5ฮะกำลังไล่คุณอาร์ดูรอนมาแต่อย่าพลาดนะครับยังมีอันดับ6รออยู่คุณหัน170อันดับที่8อันดับ7คุณนัทวอมนะครับตอนนี้หัวหน้าทีมเอกี้วงเอกี้จะไปครับ5นะครับโจนดับหมดเอกี้มาแล้วครับตรงนี้โอ้โหดูกันมาแล้วฮะดับหนึ่งเป็นยังไงกันบ้างดูน้ำมันกันหน่อยดีกว่าดับหนึ่งน้ำมันเหลือครึ่งถังครับแต่ยางใช้ได้อยู่ครับก็น่าจะทำเติมน้ำมันอย่างเดียวครับและดับหนึ่งตอนนี้โดนอันดับ2ไล่เข้ามาติดเลยครับอันดับ2โอ้โหเข้ามาขนาดนี้โน่คุงบอกว่าเสียวเลยครับเสียวเลยครับจังหวะนี้จังหวะนี้เข้าในด้วยปอวาโซเข้าในด้วยจังหวะนี้เข้าในด้วยนะฮะรถเราจะมีเขาเรียกว่ามันเป็นโค้งนึงเพราะว่าจังหวะนั้นกำลังลายไม่ได้ครับโน่คุงโดนตูขนาดนี้นะฮะอันดับหนึ่งนะเป็นปอวาโซอันดับสองแต่ตาอยู่ของผมครับน้องท็อปครับน้องท็อปของผมอย่าขยับพลาดนะโดนช็อตเลยนะเอ้าจังหวะนี้จะค่อนข้างนิดหน่อยไม่เป็นไรครับ
ตาอยู่ขึ้นมาเลยฮะฮันต๊อปขึ้นมาเลยฮะโนคุงตกวันนี้ดับสามครับนำดูเป็นของปอมาโตโนตอนนี้ต้องใจเย็นโนต้องใจเย็นนะเอ็กซี่ไปโง่ใจเย็นสองตัวบาทข้างหน้าเนี่ยเขาชอบดึงเลยชอบดึงเข้าสู่ห่วงอารมณ์เลยอันดับ4ขึ้นมาแล้วครับจากคุณตีมแนทครับแซงคุณฮาร์ดูรอนไปแล้วคุณฮาร์ดูรอนตอนนี้น่าจะมีวางแผนกันอยู่น่าจะลิ้นน้ำมันอยู่นะครับอันดับ3นะโนอันดับ4มาแล้วอันดับ4น้ำมันเท่าอันดับ3เลยนะครับตอนนี้อุ้ยอันดับ1อันดับ2ตอนนี้ก็เดือดแล้วเอาโอ้จังหวะนี้ต๊อกแทงไว้ฮะต๊อกขี่เบานิดนึงเบานิดนึงโน่ขึ้นมาฮะโน่ขยี้ตาขึ้นมาฮะโน่บอกขอแรงเลยฮะเจ้าของทีมสั่งลุยแล้วคุณพ่อสั่งลุยแล้วนะครับเอ้าโอ้โหจังหวะนี้ฮะคนฮะดับสองร่วมนี่เอาแต่ในเกมฮะถ้าในอันนี้ต้องข้อดีของในเกมนะครับเพราะว่าถ้าเป็นขับจริงๆมันจะมีการเขาเรียกว่านายสนามเขาตัดสินอันนี้เราจะมีระบบ AI ตัดสินนักท็อปขึ้นมาที่หนึ่งเลยครับโน่ใช้จังหวะช่วงบุกฟรีครับขึ้นมาเป็นระดับสองครับโอ้โหดับสามตัวฮะร่วมวงกับกลุ่มหน้าเขาด้วยนะครับติ๊มแนทดูเดือดฮะอะไรกันเนี่ยไม่เป็นไรฮะจังหวะนี้ฮะโน่ใจเย็นนิดนึงโน่โน่อยู่ดับสองครับดับสามให้พอมาโซอยู่ดับโน่ฮะโน่ขยี้ต๊อปหน่อยโน่ขยี้ต๊อปหน่อยสอนให้พี่รู้จักหน่อยวะโน่ขึ้นมาไหมโอ้โหแต่โค้งเป็นโค้งซ้ายนี่ครับอะไรกันวะเนี่ยมันผูกติดเหลือเกินหนึ่งแล้วฮะโน่คุมฮะจังหวะทีมว่าไงบ้างฮะของทีมโอ้โน่จังหวะเมื่อกี้เฟี้ยวอยู่นะจังหวะเป็นของไลน์เขาได้นะเมื่อกี้มันเลยเป็นโค้ดนะเพราะในจังหวะไลน์เขาได้มันเป็นโค้ดอันดับ2อ่ะเจ้าต๊อปฮะเอ้ยจะคุกคิกคุกคิกเอ้าเฮ้ยดิฟกันไปข้างหลังอะไรเนี่ยโอ้โหเจ้าต๊อปเบาหน่อยต๊อปเบาหน่อยโดนมินิตี้นะต๊อปโอ้โหใจร้อนจริงวัยรุ่นอันดับ3ครับปอวาโซอันดับ4ฮะดูร้อนนะฮะอันดับ5เป็นสตีฟแนทนะฮะอันดับ4ผมว่าเนี่ยเขาวางแผนไว้ในหัวอยู่นะครับตอนนี้น้ำมันเหลือในส่วนของ1ส่วน4ถังเท่านั้นตอนนี้คอมเมนต์มาครับตอนนี้เข้าคิดกันเต็มระบบฮะมาดูอันดับหนึ่งนี่มาดูสวัสดิ์การเข้าคิดแล้วอันดับหนึ่งเป็นแค่แบงค์ซาเวียร์เลยครับซาเวียร์ต่อระวังแข็งดีนะน้ำมันยังมีได้รอบนะครับเขาวิ่งได้อยู่เหลือเวลา6นาทีครับอันดับ2คือคุณณัฐวรครับอันดับ3คือคุณอนันต์อาคิครับจังหวะนี้ครับจังหวะนี้สถานที่เยสูนะเติมน้ำมันอยู่ครับไปดูเอ็กซี่86หน่อยเมื่อกี้กำลังคุกคีอยู่คุกหน้าเติมน้ำมันกันหมดเลยฮะออกกันแล้วฮะออกกันแล้วฮะเอ็กซี่86ออกกันแล้วครับอยู่ระดับ4ครับคุณฮาร์ดูรอนอยู่ระดับ5ถ้าเป็นอย่างนี้นะครับโน่จะกลับมาเป็นที่1โดยปริยายเพราะว่าคุกหน้านะครับ1 2 3ก็เข้าคิดในรอบต่อไปมาดูฮะโน่คุมฮะมาระดับ4ฮะแต่ผ่านรอบนี้ไปน่าจะขึ้นระดับ1กับเวลาที่เหลืออีก6นาทีฮะโน่อันดับที่2ฮะเป็นคุณอาร์ดูรอนไอ้ระดับ5ตอนนี้เป็นคุณพาดุลนอันดับ2คือคุณณัฐวรครับอันดับ1คือคุณเทพแบงค์ดาวเรียนเทพแบงค์อันดับ3อนันต์อาคีครับตอนนี้โนคุมอยู่อันดับที่4ครับแต่เขาวางแผนมาครับคุณพ่อบอกวางแผนมาแล้วให้วิ่งอยู่อันดับ4เพราะรอบต่อไปต้องขึ้นอันดับ1แน่นอนครับคุณอาดุลก็วางแผนมาดีด้วยกันอันดับที่6คือคุณสตีฟแนทครับข้างหลังมีอะไรคุณทีมครับอันดับ7ดับ8ครับอันดับ7เจ้านันต๊อปครับกับคุณโอ๊ตกระทากันนะคะกับอันดับ7 8 9ที่มาท้ากันสุดๆเลยปอปาโซครับจังหวะนี้ฮะเดือดฮะคนบอกว่าเกมนี้มันมากครับเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยมันขนาดนี้เลยอันดับ4ฮะว่าที่เขาเรียกว่าระดับหนึ่งในรอบต่อไปแน่นอนผมเปลี่ยนแล้วครับผมเป
ี่ยนะครับเป็นเจ้าโลกครับที่ทำในอันดับหนึ่งครับเป็นทีมการโขงครับอันดับสองเป็นของส่งของคุณอาดูรอนแต่คุณอาดูรอนแข่งขวานะครับเจ้าโลกยังไงอาดูรอนเบรกดีกว่าอาดูรอนแข่งขึ้นมาเลยอันดับหนึ่งนะครับสตีฟนะจะเป็นตาอยู่ตะกี้ฮะแต่เล่นไม่ทันนะอยู่อันดับสามครับเจ้าโลกตกมันเป็นอันดับสองครับเอ็กกี้มีแปดโขงครับอันดับสามเป็นทีมแง่คู่นี้มันแน่นอนนะครับเพราะเหลือเวลาแค่สี่นาทีครึ่งโลใจเย็นลูกโลจะวิ่งหนีไม่ได้ลูกเร็วไว้ลูกโอ้โหโน่ตกมาเป็นอันดับ3ครับเจอสตีฟแนชช้อนเลยครับแต่โน่บอกว่าไม่เป็นไรพ่อสั่งลุยครับจะดึงเบรกมือโชว์เลยครับอันดับ4เป็นของเทพแบงค์ตาเวียนะเทพแบงค์นะครับอันดับ5นี่เป็นของคุณนันท์ซอฟนะครับอันดับ6ของอนันต์นาคีถ้าวิ่งอย่างนี้อยู่ผมว่าคะแนนเนี่ยค่อนข้างโอเคนะค่อนข้างโอเคเทพแบงค์จะช้อนเจ้าโน่หรือเปล่าเทพแบงค์เกาะติดมาเลยแต่ที่สำคัญเจ้านั้นต้องช้อนขึ้นมาเลยครับช้อนไหมไม่ช้อนนะจังหวะนี้ฮะโน่ยังวิ่งละลายในอยู่ฮะอันดับหนึ่งเป็นคุณอาร์ตดูรอนนะอันดับสองเป็นสตีฟแนทไอ้โค้ชอันดับสองเป็นคุณอาร์ตดูรอนคุณอาร์ตดูรอนที่หนึ่งแล้วคุณสองสตีฟแนทเทพแบงค์ขึ้นมาเป็นอันดับสามแล้วเจ้าโน่ฮะเจ้าโน่ตัวน้ำมันหมดหรือเปล่าไม่มีอยู่นี่ตัวท้องก็หมดไปเลยลูกซาเวียเทพแบงค์ขึ้นมาอันดับ3นะครับอันดับ5คุณนัทวรนะให้คุณนันท์ซ้อมงงไปหมดแล้วฮะจอวิ่งคุณกี่ตัวเกินเปิดผลให้ผมได้ไหมเอออันดับ5ฮะนันท์ซ้อมฮะน้องต๊อบร้อยเมียฮะกำลังไล่อยู่ฮะกำลังไล่โน่งคงอยู่โน่งคงแผ่วลงนะนันท์ซ้อมช้อนในฮะจังหวะนี้ขึ้นมาระดับ4นะครับเอ็กกี้86โดมินิตี้นะครับคุณจาร์บอกว่าเทพแบงค์มาจากไหนเปิดวาร์ปเหรอเขาขี่ดีเขาคำนวณเวลาดีนะขึ้นมาเป็นระดับ3ระดับ2ให้คุณอาร์ตดูรอนเจ้านิสสัน GTR GT500 ดับหนึ่งนะเป็นของคุณซิมแนทอ้าวคุณซิมแนทไม่ได้ดับหนึ่งเลยจากเจ้าสปายนะครับอย่างนี้นะสนามน่าจะคำนวณคะแนนน่าจะดูเดือนนะผมว่าคะแนนน่าจะแบบใกล้เคียงมากนะได้ดูนะมาดูรอนระดับ2ครับระดับ3เทพแบงค์ครับถูกตูดยับซึ่งเลยฮะอันดับหนึ่งแถวลงนิดนึงนะครับอันดับเทพแบงค์นะเปิดเพราะว่าหมดหรือเปล่าขึ้นมาแล้วครับพร้อมเลยฮะอยู่วาดลายในด้วยได้เปรียบนะฮะจังหวะนี้อันดับ2อันดับ3โอ้โหขนาดที่วายในมานะฮะยังพลาดนิดนึงนะฮะอันดับ4เป็นของเจ้านันท์ซอฟครับอันดับ5น่าจะเป็นของคุณธนันท์อาจิถูกต้องไหมครับลำบุญปอมาโตลำเจ็ดเป็นของเอ็กกี้แปดผมครับลำแปดเป็นของคุณ BTIN เทพแบงค์ขึ้นหรือเปล่าเทพแบงค์ก็คือขี่กับคุณอาร์ตดูรอนนะเข้าลายในสวยตลอดนะแต่คุณอาร์ตดูรอนขี่ดีฮะวิ่งลายนอกแต่เร็วกว่านะครับจังหวะนี้โค้งในฮะโค้งในไม่คุณอาร์ตดูรอนขึ้นอยู่แล้วโค้งในขวาใหญ่ซาเวียเทพแบงค์ได้เปรียบครับแต่
แต่ตอนนี้เป็นโค้งซ้ายต่อเนื่องครับพี่ครับดวนอยู่ตรงกลางไว้ครับมีสองมาแน่นะครับโอ้คุณอาร์ตขี่ดีเหลือเกินนะอันนี้ผมยอมใจเลยขี่เขาเรียกว่าลายกำลังดีนะทำให้คาร์เวียเทพแบงค์ค่อยเผลอกันนะเวลาเหลือแค่1นาที44นะครับก็จะเข้าก็คือรอบสุดท้ายแล้วครับทุกคนต้องถ้าขึ้นมาอีกหนึ่งอันดับเนี่ยผมว่าติดโพเดียมนะคุณอนันต์เอากี่ขี่ดีครับถ้ากี่ดีอย่างนี้ท่านนำซาเวียเทพแบงค์อาจจะติดที่หนึ่งเลยนะครับคุณอนันต์เอากี่เพราะขี่นำอย่างนี้คะแนนนำเนี่ยก็ต้องห่างหรือว่าจะเข้ากันนะคุณอนันต์น่าจะเข้าทางนี้นะครับอ๋อเมื่อกี้คุณอนันต์ขี่ที่หนึ่งถ้านำซาเวียเทพแบงค์ก็ต้องที่หนึ่งยาวเลยเอาล่ะไปรอบนะครับคุณนะครับคุณทีมนะที่1ครับนะ2ขาดวงนะครับ5 4 6 4กรุงเทพแบงค์อันดับ5นะครับระดับ1คุณนัทวรระดับ7 BTI อันดับ8 90พอประสบครับพุทธโตดีครับอันดับ9คุณหัน170ครับอันดับ10จากแก้วจ๋าไปนี่ดังเต็มที่ครับผมว่าผลยัง